ที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนานี่คืออะไรพอทราบไหมครับลองคิดดูก่อนนะครับผมอยากให้คิดแป๊บหนึ่งเนาะน่าจะถ้าสำหรับผมนะผมคิดว่าก็คือมรรคกันนะครับเราเคยได้ยินเรื่องมรรคมีองค์8ใช่ไหมครับก็มี8เรื่องแต่ว่าเวลาสรุปง่ายๆก็จะอยู่แค่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้พอคุ้นขึ้นมาไหมครับศีลสมาธิปัญญาแล้วคำว่ามรรคมีองค์8ก็กลายมาเป็นคำที่เราเรียกกันว่าทางสายกลางอีกทีนึงใช่ไหมครับคือมีเวอร์ชันที่ซิมพลิฟายมาเรื่อยๆเนาะจากมรรคมาเหลือศีลสมาธิปัญญามาเหลือคำว่าทางสายกลางทางสายกลางคืออะไรครับก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่ประมาทไม่สุดโต่งคิดให้รอบคอบเนาะคราวนี้เรื่องเงินเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องอะครับผมคิดว่าถ้าจะมีเรื่องที่สำคัญที่สุดที่อยากชวนทุกท่านคิดแล้วผมคิดว่าผมใช้มาคนที่ร่ำรวยหลายคนใช้มาแน่นอนนะครับทุกท่านน่าจะพอเคยได้ยินเนาะอุอากะสะเคยได้ยินไหมครับก็เป็นคาถาหัวใจเศรษฐีนะครับแต่ผมกลับไปอ่านจริงๆเนี่ยจริงๆพระเจ้าท่านก็ไม่ได้พูดว่าเป็นหัวเป็นทำให้เป็นเศรษฐีนะท่านก็บอกว่าทำให้อยู่ปัจจุบันได้แบบ อยู่ได้ดีนะครับเราจะไปตีว่าเป็นเศรษฐีก็ได้นะครับผมว่ามาคิดดูเราทำมาหมดเลยเนาะดังนั้นก็อยากเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับโดยเฉพาะหลายๆท่านที่ยังหนุ่มยังสาวแล้วกันนะครับอาจจะเป็นน้องผมหรือรุ่นเดียวกันหรืออายุเนี่ยประมาณเราคือเราต้องต่อสู้ในเรื่องการเงินอีกเยอะครับอุกนี่คืออะไรครับไม่พูดบาลีแล้วกันนะครับอุกก็คือเรื่องอุทานสัมปทาอุทานสัมปทาก็คืออะไรครับอาจารย์ขยันหมั่นเพียรหาไงขยันหมั่นเพียรหาแค่คำแรกเนี่ยครับก็มีผลเยอะแล้วครับมันคือเรื่องการหาใช่ไหมครับหารายได้ยิ่งปัจจุบันเนี้ยธุรกิจมันก็เปลี่ยนเร็วใช่ไหมครับงานประจำเนี่ยเมื่อก่อนผมทำงานบลจ.มานะครับไม่ได้อยู่บลจ.พี่ตู่นะครับเกือบแล้วครับอยู่ออฟฟิศใกล้ๆกันนะครับอยู่บลจ.ฐานไทยมาก็อยู่กับดร.สมจินมานะครับคนขายก็เป็นแบงค์ใช่ไหมครับกองทุนรวมก็ขายที่แบงค์โดยส่วนใหญ่ทุกท่านก็รู้เนาะว่าโลกมันก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้คนก็เข้าแบงค์น้อยลงใช่ไหมครับทำรายการเองทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเดี๋ยวอาชีพในแบงค์หลายๆตำแหน่งงานก็จะหายไปเนาะงานหลายๆอย่างผมจบวิศวะมาเดี๋ยวนี้โรงงานเวลาเข้าไปมันก็จะโล่งๆเพราะว่าอะไรครับเครื่องจักรมันก็ทำแทนหมดดังนั้นเวลาคุยเรื่องอุเนี่ยอุทานสัมปทามันเลยไปไกลถึงขั้นว่าตัวเราเนี่ยขวนขวายแล้วก็รู้ช่องทางทำมาหากินที่มันจะอยู่ได้ยาวๆแล้วก็มันจะหากินได้แบบยั่งยืนหรือยังเหมือนที่พี่ตู่ว่าครับโลกมันเปลี่ยนเนาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราเรียนเราก็ยังเรียนสาขาเดิมๆยังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นเนาะอย่างบ้านเราก็เด่นแต่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ใช่แค่คนไทยอายุมากขึ้นเพียงอย่างเดียวทั้งโลกอายุมากขึ้นหมดใช่ไหมครับแต่ว่าการท่องเที่ยวแนวที่โฟกัสไปที่ผู้สูงอายุจริงๆอย่างเงี้ยผมว่าก็ยังหาเอ็กซ์เพิร์ทด้านนั้นในไทยน้อยนะครับทั้งที่เราก็มีทรัพยากรใช่ไหมครับแต่เราก็ยังเป็นการท่องเที่ยวแบบที่ค่อนข้างไปกระจุกตัวอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งแล้วก็ drain ทรัพยากรให้มันเสื่อมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยระยะยาวมันก็จะไม่เหลืออะไรไว้ให้ใครเที่ยวเท่าไหร่นะครับระยะสั้นแล้วใช่ไหมครับพี่ตุ๊กเนี่ยคำว่าอุมันไปถึงขนาดนี้ครับแปลว่าโฟกัสที่ตัวเองด้วยเรื่องงานเรื่องรายได้ใครทำธุรกิจก็อย่าประมาทนะครับอาคืออะไรครับอารบกวนอาจารย์ฮะอาอุอาอุคืออุตสาหอุทานสัมปทาส่วนอาก็คืออารักอารักขสัมปทาแปลว่าการรักษาคือเราได้เงินได้ทองมานี้ต้องเก็บรักษาให้ดีให้มันออกดอกออกผลด้วยครับสาธุเน่นจะเอาบุญอย่างเดียวนะไม่คิดเองบ้างเชิญนะเชิญก็คือหาแล้วก็ต้องรู้จักเก็บด้วยใช่ไหมครับมีคนเยอะแยะมากมายครับรายได้แสนสองแสนสามแสนก็ยังไม่ได้สามารถจะเก็บอะไรได้ขณะที่บางคนก็เงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะรายได้ไม่เยอะแต่ว่าเขาก็เก็บตัวเก็บสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คงเน้นเก็บเป็นหลักแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเครื่องมือที่ช่วยในการรักษาเงินเพิ่มขึ้นเยอะครับดังนั้นถ้าอยากชวนทุกท่านคิดก็คือเราใช้เครื่องมือนั้นหรือยังเนาะมีรถเราซื้อประกันรถยนต์ใช่ไหมครับ
ตัวเราเองเนี่ยประกันชีวิตประกันสุขภาพเราจัดการให้มันเหมาะสมหรือยังนะครับการแยกเงินเป็นส่วนตามที่พี่ตู่ว่าว่าเงินสั้นเงินยาวเราทำหรือยังเงินสั้นวางในเครื่องมือที่ปลอดภัยเงินยาวอยากจะเสี่ยงก็เสี่ยงให้มันเหมาะสมกับเวลาใช่ไหมครับอันนี้คือ R ในความเห็นของผมนะครับคือมันไม่ใช่แค่เก็บเงินนะไม่ใช่แค่หาได้เยอะแล้วก็เก็บแต่มันคือการเก็บให้มันให้มันถูกวิธีด้วยกะกะกะคือกัลยาณมิตรตาโอ้โหรอบนี้ไม่ต้องเรียกเลยนะครับอาจารย์การรู้คิวนะการคบมิตรเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรจะมาอย่างเงี้ยดร.ไพบูลย์ทำไมคบกับดร.นิเวศมันไม่มีทางเลือกใช่ป่ะไม่มีใครคบไม่มีใครคบไม่มีใครคบแต่ว่ามันเป็นกัลยาณมิตรไงคือคบแล้วเขาเรียกอะไรคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลใช่ไหมฮะนี่เขาสอบได้ชัดเจนแต่ไม่มีใครตอบว่าแล้วถ้าพาลไปคบกับบัณฑิตใครจะพาใครไปหาใครพาลคบกับบัณฑิตเออเพราะว่าในคำขวัญมือบอกแล้วว่าคบคนพาลเนี่ยมันพาลมันก็จะพาไปหาผิดถ้าคบกับผู้บัณฑิตที่มีความรู้ก็จะพาไปหาผลคือไปได้ประโยชน์ถ้าตอบทำแต่ถ้าพาลกับบัณฑิตมาคบกันเนี่ยใครจะเป็นคนตามหลักพุทธศาสนาบอกว่าพาลกับบัณฑิตไม่คบกันเพราะว่าอยู่คนละเลเวลกันแต่มันมาเจอกันได้ไงเจอกันก็ตีกันข้อสุดท้ายคืออะไรครับสะคือสมชีวิตาคือสมชีวิตาเนี่ยยุคใหม่ก็คือก็เศรษฐกิจพอเพียงแบบที่เราเคยได้ยินใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าผมส่วนตัวแล้วจะรู้สึกว่าถ้าจะสรุปเป็นคำสั้นๆเนาะผมคิดว่าคนที่มีความสุขได้ง่ายโดยไม่ต้องมีอะไรพิเศษมากคือคนที่ได้รับพรในชีวิตที่ดีครับกินง่ายๆก็มีความสุขสมัยไม่มีรถเดินทางสาธารณะนั่งรถเมล์รถไฟฟ้าก็ไม่ได้ทุกข์อะไรวันที่มีรถเล็กรถกระป๋องเล็กๆก็มีความสุขวันหนึ่งฐานะดีขึ้นขยับมาขับรถที่ใหญ่ขึ้นแพงขึ้นเขาก็ยังมีความสุขอยู่ดีวันหนึ่งถ้าเขาจะตกต่ำอีกครั้งต้องไปถอยกลับไปนั่งรถเล็กๆเหมือนเดิมผมก็เชื่อว่าเขาก็จะไม่ทุกข์มากคือผมว่าสมชีวิตาคือข้อนี้ครับเรามีความสุขกับเรื่องง่ายๆได้ไหมเพราะถ้าเรามีความสุขกับเรื่องง่ายๆได้ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นหมดเลยครับเป้าทางการเงินมันก็จะไม่สูงแบบพิสดารความคิดที่จะแบ่งปันคนอื่นมันก็จะเกิดขึ้นง่ายเพราะมันอิ่มง่ายคือเราอิ่มเร็วกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือรวมๆกันเสร็จเนี่ยผมว่าอุอากาศะมันก็ยังเป็นสิ่งที่ผมว่าใช้ได้เสมอไม่ว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับจับรวมกันเนาะถ้ามาคุยถึงเรื่องทฤษฎีวางแผนการเงินแบบที่ผมทำงานมันก็มีแค่4เรื่องใช่ไหมครับหาใช้เก็บลงทุนหาใช้เก็บลงทุนมันก็วนอยู่ในคาถาหัวใจเศรษฐีนี่แหละครับใช่ไหมหาก็คืออุใช่ไหมครับอุทานสัมปทาใช้ก็รวมกันอยู่ในสมชีวิตาส่วนนึงอยู่ในอารักขสัมปทาส่วนหนึ่งใช่ไหมครับจริงๆอยู่ในกัลยาณมิตรด้วยนะครับเราคบเพื่อนที่อยู่แบบเรียบๆง่ายๆ